นะครับทุกท่านผู้ชมครับกลับมาที่ห้อง MCC Hall นะครับที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน CP วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราชมกันไป3คู่แล้ววันนี้คู่สุดท้ายก็ยังถือว่าสนุกครับก็ทีมจริงๆก็เหมือนเป็นทีมบ้านใกล้เรือนเคียงกับเอาละครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเกมวันนี้ครับคู่สุดท้ายของการแข่งขัน CP วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันทีมหญิงนะครับสามบีนครหนุ่มนัดที่แล้วที่แพ้ให้กับทางออกซิมาเดอะมอลล์วีซีมานะครับเกมนี้จะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูเลยครับเหมือนเป็นเกมซ้อมใหญ่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเจอกับขอนแก่นครับก็เหมือนเป็นการแย่งอันดับกันโดยตรงเกียรติกาพินครับเสิร์ฟก่อนเลยครับให้สามีนครเสิร์ฟดันครับการรับบอลแรกของคุณครับขึ้นมาตีนะครับมือตีนะครับลบบล็อกไปใส่ยังเซเวอร์จำแรกเป็นของคิงกรุงเทพครับนาริสายิ้มใหญ่ครับหมายเลข16ครับนายหยุดแล้วครับท่านนครนนท์ก็ตั้งเกมได้นี่ครับลำบากแล้วคืนนี้ถือว่าเล่นดีมากครับครับมาแล้วนะครับตอนนี้นครนนท์ได้มีโอกาสแล้วขึ้นมาคราวนี้ใส่เต็มๆไปเลยนะครับคะแนนแรกมาแล้วนะครับจากจุฑารัตน์มนตรีวิลาครับหนึ่งต่อสามประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับทั้งหมดเก่าอยู่แล้วนะครับครับมือซ้ายตรงนี้นะครับแต่ว่าตีมานี่ไปทันครับสุดตาเคาะใส่บล็อกมาเดี๋ยวก่อนยกมาให้ขึ้นมานะครับตรงนี้ตีไม่ทันดักครับเลยทำให้กลายเป็นโดนสวนแต่ว่าสวนไม่ได้ครับชุดบนต้องฟรีบอลเลยกลายเป็นเจอบอลเร็วนะครับของทิชากรนะครับซ้ำเข้าอีกครั้งหนึ่งต้องพยายามตักบอลแรกของนครนนท์ให้ได้เป็นทีมที่ถือว่าเบสิกค่อนข้างแน่นมากนะครับบอลพื้นดีมากจะได้ไหมครับเดี๋ยวติดบล็อกจากคอนครับทำบล็อกได้ดีเอ้าโอ้โหไปเข้าทานะครับมีครับที่บล็อกอยู่ครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผ่านนะครับยังรับเอาไว้ได้โดนจับเมษาเป็นดับเบิลทัชครับนครนนท์เนี่ยพอตั้งเกมได้ก็เริ่มทำแต้มได้หลายลื่นนะครับแล้วก็นำแล้วตอนนี้นำไป2คะแนนโฟให้ได้กลายเป็นสนามนี้เนี่ยไม่แน่นกับคู่ใหญ่ก็ยังพอมีที่ว่างกับไม่เหมือนที่บางกะปิบางกะปินี่ถ้าคู่ใหญ่ๆนี่แน่นเลยนะครับเซฟบล็อกได้คราวนี้จะได้ไหมกฤติกานี่แหละครับความดักนะครับของทางสามีนครนนท์นี่เขาหนักกว่าครับก็ไปติดข้างบ้างหรือไม่ก็ไม่ติดเลยนะครับสิริพรชุบเสสามีนครนนท์ต้องการอีก5คะแนนนะครับจะปิดเซตแรกจุฑารัตน์โอ้โหสวยมากลงท้ายคอร์ตเต็มใบเลยนะครับทีนี้นี่ช่วยมอรังสิตนะครับหรือว่า ISU เนี่ยคัพโปรชาเลนจ์ขึ้นมาได้นะครับระยะยาวก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับคิงกรุงเทพจะมีผู้เล่นเนี่ยขึ้นมาเพิ่มเติมทดแทนได้บ้างน้อยแค่ไหนทีนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีตัวเก่าๆช่วยแล้วนะครับเหลือแล้วค่อนข้างน้อยแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเซตแรกมาถึงตอนนี้นะครับ23-15ครับ8แต้มไปแล้วฟอตติ้งเสิร์ฟสวยมากนะครับจากก่อนลูกภายในเสิร์ฟที่เขาซ้ำเลยครับโดยยังเสมอ24-15นะครับ9เซตพอยต์เลยนะครับน่าจะรู้นะว่าทางฝั่งชุดที่บนเนี่ยบอลแรกมาได้ดีครับนี่โอ้แต่สุดท้ายหมดเหมือนกันครับฝั่งนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วครับเซฟไป4เซตพอยต์แต่สุดท้ายไม่ไหวครับก็เป็นทริปบอลแบนนครนนท์นะครับเอาชนะคิงกรุงเทพไปได้ก่อนในเซตแรกครับ25-19คะแนนนะครับขึ้นนำ1-0เซตครับอ
ู้กันเลยลุกออกไปบล็อกของสามีนครนนท์ดีทุกเซตเลยครับโอ้โหลุยและแจกมาให้จุฑารัตน์ดนตรีพิลาแม่ลูกนี้เนี่ยยิงแบบไม่ต้องมีบล็อกเลยครับมาเลยครับโดดลูกนี้เหมือนตีบอลบีตรงกลางนะครับยกมาไม่ถึงด้านนอกแล้วมาตั้งแต่ตอนน่าจะซุปเปอร์ลีกปีที่แล้วนะจำไม่ผิดครับกับนครนนท์นี่คือถ้าเกิดว่าจะมาเรียนรู้เป็นโค้ชนะครับที่นี่มีพร้อมเลยคุ้มนะครับคุ้มค่าจริงๆครับอันนี้ดีกรีมีแล้วก็เอาประสบการณ์กลับไปด้วยไปด้วยโค้ชไปเลยอย่าเซฟล็อกเอาไว้ได้ครับทีก่อนสวนกลับมาขันต้องทิปค่ามาเลยครับว่าบอลเกือบจะข้ามแล้วโอ้โดนฟังตะข่ายที่ชะก่อยแล้วคนไหนครับคราวนี้ขึ้นไปเหมือนไปชนกันเองครับที่ชากรกับสันสิภาพรครับสิภาพรเสิร์ฟครับบีบเข้ามาแล้วนะครับเป็น9ต่อ8อ้าวแม่นึกว่าจะอาจจะสูงไปนิดนึงครับเลยทำให้กลายเป็นจังหวะที่ขึ้นมาตีของกติกานะครับบอลทับลูกนี้ตีไม่เต็มนะครับติดปลายนี่ครับปลายนิ้วเลยเนี่ยฟอดเข้าไปจะเงื้อแล้วครับอ๋อบอลเหมือนตกเร็วไปนิดนึงครับเหมือนจังหวะที่วาดแขนมาด้านหลังไอ้บอลมันล่วงลงมาแล้วลองทันบอลเร็วคราวนี้พุ่งเข้าไปรับนะครับบริษัทต้องฟรีบอลอีกครั้งนึงคราวนี้ต้องวางเอาครับประสิทธิภาพรยังเสมอตีเข้ามาสนธิยาเลยนะครับมาดูครับจังหวะสวนกลับเร็วข้าวนี้จะได้ไหมตรงวอริสาพอดีนะครับอย่าต้องข้อข้ามไปก่อนยกมาจาก3เมตรขึ้นมาตีข้าวนี้ตีเต็มๆเลยครับโอ้โหเหมือนทะลุแขนเข้าตัวครับพวกนี้มาแรงมาหนักมากครับดูเหลี่ยมนี้บล็อกคุมแล้วแต่ว่าหลุดครับจังหวะเสิร์ฟมาว่าไงครับตีออกไปเองครับอยากแก้มันติดฉีกเยอะไปนิดนึงครับลูกนี้หลุดออกกันข้างตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงมาแล้วนะครับสามบินคอนตอนกันที่มาเอกปัชชาครับนี่ก็น่าจะเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลคนหนึ่งครับเซิร์ฟไปมาบุกไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยทำให้กลายเป็นเข้าสวนกลับมาเลยนะครับใส่เป็นเป็นนี่กลายเป็นเซตดีสุพรสุขเสนเสิร์ฟครับ18ต่อ20คะแนนไม่ได้ห่างอะไรเลยครับตอนนี้ยังถือว่ามีโอกาสจะได้เซตอยู่ครับเพียงแต่ว่าต้องเหนียวขึ้นกับอันเดอร์มาครับบริษัทไปไม่ได้เลยครับการที่ต้องเคาะข้ามมาก็สวนกลับมายังรองได้ครับเมษาเซตสั้นครับวันนี้เซตสั้นตีมาติดตรงหัวเน็ตพอดีเขาทิปใส่บล็อกไปครับแล้วไปมาได้กลายเป็นคะแนนของ3พี่บีนครนนท์ไปคือตอนนี้ปฏิกิริยาหรือว่าแอคชั่นของผู้เล่นคิงกรุงเทพเนี่ยคือท่าทางของทีมที่กำลังคึกสังเกตบอลมาที่เดินชนอย่างเดียวนะครับเข้าหาตลอดตอนนี้เสมอครับจะเสิร์ฟต้องการอีก2คะแนนครับจะปิดแมตช์แล้วนะครับสายบินนครนนท์โอ้เสิร์ฟดีครับบอลพุ่งเสิร์ฟดีมากขึ้นมากระบกปุกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับกลายเป็นเขาต้องทิปนะครับต้องแก้ไขด้วยการทิปเคราะห์เข้ามาเตะบล็อกครับคราวนี้ขอจุฑารัตน์บ้างครับแม่เคยเป็นผู้เล่นมาก่อนนะครับมาสอนนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬารู้ว่าจะทำยังไงจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเมื่อตัวเองนั้นอยู่ในสนามตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นนะครับโอ้โหยังไม่ยอมครับลูกนี้บินลงไปครับก็มาตรฐานโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะครับสนธยาแก้วบัณฑิตเนี่ยครับช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ฟิตนะครับก็เป็นสำรองในช่วงแรกๆนะครับในหลายเกมเหมือนเริ่มเข้าที่เข้าทางก่อนหลังก็เป็นตัวหลักแล้วผลงานก็ใช้ได้ครับ
ยังเป็นสปอยอยู่นะครับ22-24มาดูครับจะปิดเลยหรือเปล่าครับก็ปิดได้สำเร็จครับ25-22นะครับเซตที่3นะครับโอ้กลายเป็นเซตนี้เหนื่อยกว่า2เซตแรกอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาครับเป็นฟรีบอร์ดแบนนครนนท์นะครับเอาชนะคิงกรุงเทพไปได้3-0เซตนะครับ25-19 25-17แล้วก็เซตสุดท้ายเป็น25-22นะครับทำให้ทำสถิติเนี่ยเพิ่มเป็นชนะ7นะครับแต่เหมือนว่าแต้มเนี่ยจะยังเป็นรองทางฝั่งของขอนแก่นกับสุพรีมอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของจำนวนแมตช์เอาแบบล่าสุดไม่รวมคู่ของสุพรีมันพรุ่งนี้เนี่ยครับสถิติของนครดลถือว่าตอนนี้ก็ขยับเข้ามาเท่ากันนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับลุ้นที่จะไปเล่นแฟนตาโฟอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนั้นหมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ